สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะธวัชชัยและแสนคมอนามพงษ์2อดีตส.ส.จันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์สมัครร่วมพลังประชารัฐเชื่อการย้ายพรรคไม่ส่งผลกระทบต่อการหาเสียงคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายธวัชชัยอนามพงษ์และนายแสงคมอนามพงษ์อดีตส.ส.จันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยนายธวัชชัยระบุเหตุผลว่าทำตามเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการให้มาอยู่พรรคพลังประชารัฐเพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมาเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมาโดยตลอดทำให้การทำงานรวมไปถึงงบประมาณที่ลงไปในจังหวัดจันทบุรีทำได้ยากทั้งนี้การลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าพบและแจ้งความประสงค์กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนายอภิสิทธิ์พูดเพียงสั้นๆว่าขอให้โชคดีโดยยอมรับว่าการออกมาครั้งนี้มีเคืองใจกันบ้างเล็กน้อยเพราะไม่ใช่ยุคของการนำโพมาตัดสินใจในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งตัวเองลงสมัครก็เลยตัดสินใจลาออกแต่ก็ยังถือว่าจากกันด้วยดีเพราะช่วงหลังก็ยังส่งคนมาชวนให้กลับไปที่พรรคนอกจากนี้นายธวัชชัยยืนยันอีกว่าการย้ายพรรคไม่ส่งผลกระทบต่อการหาเสียงเพราะประชาชนในพื้นที่เลือกคนที่ไม่ใช่พรรคการเมืองและได้พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วเนื่องจากการสังกัดพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ก็ได้เสนอขอหลายๆโครงการเพื่อพัฒนาในจังหวัดจันทบุรีไว้จึงมั่นใจว่าจะได้รับเลือกเป็นส.ส.ที่จันทบุรียกทีมอย่างแน่นอนพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคพลังประชารัฐค่ะประชาชนร่วมงาน CES in the City 2018คึกคักด้านโบรกเผยนักลงทุนมือใหม่เปิดพอร์ตหุ้นกองทุนรวมมากสุดคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะบรรยากาศงานมหกรรมการลงทุน CES in the City 2018จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18พฤศจิกายนที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนล่าสุดพบว่าประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักขณะที่บูธของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัททั้งหุ้นกองทุนรวมอนุพันธ์ประกันภัยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีทั้งการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และเปิดพอร์ตการลงทุนทั้งนี้จากการสอบถามโบรกเกอร์จากบริษัทหลักทรัพย์ภายในงานอาทิบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดได้ระบุว่าบรรยากาศของงานในปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลงทุนมือใหม่ที่เริ่มสนใจการลงทุนตลาดหุ้นเป็นนักลงทุนรายย่อยซึ่งหุ้นกองทุนรวมได้รับความสนใจเปิดพอร์ตลงทุนมากที่สุดเนื่องจากบริหารความเสี่ยงได้ง่ายและเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสยามพารากอนค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN